วัสดีครับกีฬาโดนมากๆเลยนะฮะสนามแทบแตกแต่หูผมเนี่ยแตกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าฟีเวอร์คนเยอะสุดตื่นเต้นดีใจทั้งหมดคืออารมณ์ที่สุดของที่สุดของบอลไทยคนดังๆไปดูกันเพียบแล้วผมไปอยู่ที่สนามก่อนแข่งประมาณ3ชั่วโมงฉะนั้น5ชั่วโมงตั้งแต่ก่อนแข่งไปจนถึงทุกสิ่งที่คุณจะต้องเห็นให้ได้เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันเลยครับนี่คือภาพที่นักบอลเห็นแล้วบอกว่าซึ้งมากครับเห็นแล้วมีพลังนะฮะที่จะมอบความสุขให้กับคนไทยทุกคนฝรั่งเองยังใส่เสื้อไทยคุณผู้ชมครับสักด้วยนะนี่คือชีวิตและผมเชื่อครับว่าภาพนี้คือบรรยากาศที่เจ๋งที่สุดนัดหนึ่งในชีวิตของแฟนๆ 50,000 กว่าคนที่ราชมังนะครับนี่เกมยังไม่เตะนะฮะหันหลังกอดคอจ้ำกันดันสนั่นฮะและก่อนสงครามจะเริ่มแฟนๆก็มีช็อตเด็ดในการเปิดไฟจากมือถือนะฮะเป็นภาพที่สวยงามครับนำไปมาร้อยรวมขวัญกำลังใจนะฮะนี่คือภาพสุดยอดผมนึกผมอยู่ในคอนเสิร์ตนะคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของฝั่งกองเชียร์ไทยพาวเวอร์ก็สร้างสรรค์กับการเชียร์แบบสุดๆนะครับไทยนั้นอยู่ในชุดน้ำเงินครับคนดังมาเติมในโต๊ะศักดิ์สิทธิ์นะฮะกิกดนัยแล้วก็คุณโดมปกรณ์ลำนะครับแต่เริ่มมาเป็นอิรักในชุดขาวบุกก่อนฮะแต่กวินบินเซฟไว้ได้อันดับโลกคนเหนือกว่าเรา50กว่าอันดับนะครับแต่หัวใจอาจจะไม่พอเพราะเราโดนไปก่อนนะครับจัสตินเมอร์แรมครับลากกด 1-0 อิรักในตัวใหญ่กว่าอันดับโลกเหนือกว่าแล้วก็ได้เปรียบก่อนเองนะครับก่อนจบครึ่งแรก5นาทีธีรศิลป์จ่ายให้กับทางด้านสันดาวัฒน์เดชมิตรปาดได้แค่เสียวชาริชปุยก็มาครับฮีโร่นักชกโอลิมปิกมนัสบุญจำนงก็มานะฮะแต่เปิดครึ่งหลังเพียงแค่4นาทีงานเข้าเลยคุณผู้ชมครับยูนิสมามูดครับกองหน้าวัย32นักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุด140กว่านัดยิง2-0เสร็จทำท่าคนแก่ฮะประมาณโอ้แก่แต่เก๋าแก่แต่ยิงได้นะเอ้ยนี่ฮะนี่คือท่าที่เขาพยายามจะสื่อนะฮะโอ้กวนจริงๆฮะณตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าโอ้ไทยงานเข้าแล้วแต่ไทยลุยครับมงคลทศกรัยแต่ว่าซาบี้ยังปินปัดออกมาไทยนี่วิ่งสู้ฟันวิ่งด้วยหัวใจแล้ววิ่งด้วยเสียงเชียร์นะครับก่อนจบเกม10นาทีฮะสราวุธมาสุกโดนเปาไทยส่งกัปตันทีมแล้วก็แบ็คซ้ายนะครับธีรธรบุญมาทันลุ้นกันทั้งประเทศฮะคุณผู้ชมครับและดูลีลาการซัดของอุ้มธีรธรนี่ยิงดังกัปตันทีมยิงลูกนี้ใจถึงมากๆนะฮะไล่มา1-2เหลืออีก10กว่านาทีครับแฟนๆบอกมีอยู่3คำในใจฮะมีศรัทธามีความเชื่อและนาทีที่83คุณผู้ชมครับสราวุธปาดเข้าจุดเสียก่อนเป็นมงคลทศกรัยนะครับตัวรุกจากอาร์มี่ยูไนเต็ดครับ2-2เท่ากับว่าไทยแลนด์จัดไปยิง2ลูกใน3นาทีตีเสมออิรัก2-2ครับจบเกมอย่างซุปเปอร์ฮีโร่วีรบุรุษนะครับไทยทำได้และนี่แหละฮะกวินก็พิสูจน์แล้วนะฮะคนไทยบินได้จริงๆจบเกมโคซิโก้นะครับก็แก้เกมได้เยี่ยมแล้วก็ได้พูดถึงคู่แข่งนะฮะเพราะว่าคู่แข่งเคยบอกว่าโอ้ยเราอิรักเนี่ยเคยไปบอลโลกมาแล้วแต่ไทยเนี่ยเป็นทีมระดับกลางๆในเอเชียในเอเชียอาคาเนย์อาจจะท็อปๆแต่ในเอเชียเนี่ยกลางๆพิซิโก้หลังจากจบ 2-2 ก็เลยให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับเราต้องขึ้นไปอยู่ในแถวหน้าของเอเชียให้ได้ในวันนี้เนี่ยนะก่อนเกมเนี่ยโค้ชอิรักเองเขาก็บอกว่าเราอยู่ระดับกลางๆของเอเชียนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาก็น่าจะหน้าแตกอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเรากลับมาได้ 2-2 เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่น้องๆทุกคนนะครับได้สู้แล้วเชื่อว่ามันเป็นไปได้จริงนี่แหละครับสนุกสุดตื่นเต้นสุดก็เหลืออีก3นัดนะครับถ้ายังอยากจะไปบอลโลกอีก2นัดชนะสัก2นัดเอา6แต้มก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่อยมาคุยกันว่าเราจะไปบอลโลกได้อย่างไร